สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง3 SD ช่อง28ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศึก M150ถล่มบัลลังก์โลกครับกับมหากรรมมวยโลกสวรรค์เวกัสซูเปอร์แชมป์ WBA มวยไทยเอเชียปะทะยุโรปแล้วยังมีมวยรอบหญิงลาว2015นะครับบริษัทก่อเกียรติโปรดักชั่นจำกัดครับถ่ายท่อสดจากสวรรค์เวกัสโฮเทลแอนด์คาสิโนสปป.ลาวมีผมบัญชาอ่อนวิมลนะครับมีคุณสุนนท์จันทร์สีทองและคุณสรรณชัยผลชีวินส่งเสียงจากสปป.ลาวครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคู่แรกเรามาดูคมพยัคฆ์บัญชาเมฆชิงแชมป์ของ WBA เอเชียรุ่นไลท์ไฟเวท108ปอนด์พบกับโจฟเฟอร์มาลายานครับเป็นนักชกฟิลิปปินส์คมพยัคฆ์ชื่อจริงว่าสุริยันสาทรอายุ33ปีนะครับเป็นชาวอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นอดีตแชมป์โลก2เส้น2สถาบันครับ108 WBC และ112 WBA เฉพาะการนะครับผ่านการชกมวยอาชีพมา64ครั้งชนะ59แพ้5นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบัญชาเมฆครับส่วนประวัติของนักชกฟิลิปปินส์เชิญคุณสารชัยครับสำหรับโจฟเฟอร์มารยันนะครับมีชื่อจริงว่าโจฟเฟอร์อัลบาริโอมารยันนะครับอายุ26ปีครับเกิด10กุมภาพันธ์1989นะครับที่เมืองลิปาสตี้นะครับในประเทศฟิลิปปินส์ครับสูง160ซมนะครับ4ชกสถิติการชกนะครับก็ชนะ7ครั้งแพ้6ครั้งนะครับเสมอ2เรารู้จักกันดีกับเขาจากการที่เขามาชกกับยอดมงคลในไฟล่าสุดนะครับที่เมืองไทยแต่นี่เป็นการมาชกที่ลาวครั้งแรกของมารยันนะครับขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามสยามกีฬาและมวยโลกครับรางวัลพิเศษครับอาจารย์บัญชารางวัลพิเศษมีอะไรบ้างฮะห้างเซอร์ซิเบตตัวครับมอบให้กับคมพยัคฆ์500,000กีบ500,000 500,000กีบครับโอ้โหครับจากนั้นมากูดตาหมอวิวัฒน์ก็3,000บาทครับแล้วก็มีบัวขาวให้ 10,000 บาทนะครับบัวขาวบัญชาแม็ก 10,000 บาทโอ้โหมารยันจากฟิลิปปินส์เดินไล่เลยนะคุณสาใจโอ้ยมารยันเดินอัดเดินอัดเลยนะแม่อันตรายครับรายนี้มารยันเรียกว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งฟอร์มสดนะครับอายุ26นะครับแล้วก็คมพยัคฆ์เรา33ก็ห่างกัน7ปีครับแต่ว่ามารยันมีความคึกครับเพราะว่านี่คือดีช้ำโลกครับถ้าเขาชนะได้เขาดังเลยครับมารยันดูท่าทางวันนี้รูปร่างหน้าตาของเจ้าน้อยคมพยัคฆ์นี่แม่ดูหนุ่มแน่นเลยนะตัวเล็กลงเยอะเลยนะวันนี้ลดมา108ปอนด์เป็นการชกในพิกัดนี้ครั้งแรกในรอบ2ปีเสร็จๆเลยนะครับครับเพราะว่าช่วงหลังก็ปล่อยไป112ปอนด์จะน้อยนี่กลับมา2ครั้งชนะทั้ง2ครั้งเลยครับแล้วก็เผชิญศึกคู่ต่อสู้แบบไม่ครบยกนะครับครั้งแรกที่ราบ11ครั้งที่2ที่วัดหลวงพระคูณนะครับยกแรกนี่ดูคมพยัคฆ์ยังคุมอยู่ครับบัวขาวบัญชาเมฆชมอยู่หน้าจอนะได้ข่าวว่าติดภารกิจไปที่ปราณบุรีจริงๆแล้วจะต้องมาที่นี่นะครับใช่ครับตอนแรกภูเขาบอกบินมาแน่มาฉีดเลยแต่ไม่ได้ฝากเงินมาเอ้าใจเชียร์อยู่แล้วคมพยัคฆ์บัญชาเมฆครับกลับมาไฟนี้ชิงแชมป์ WBA เอเชียครับ108ปอนด์แหมแต่ดูเหมือนกลายเป็นมวยฝีมือไปเลยครับพักสักครู่ครับดีช่อง28ครับวันนี้ขอบคุณ M150 ครับขอบคุณปูนอินทรีย์ขอบคุณกุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลบริษัทไดเกียวออยจำกัดครับคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณคุณสมชายนิติวัฒนกุลครับ13เหรียญครบรอบ39ปีครับคุณนนท์โอ้ยครับยก2ตอนนี้ครับคุณสุนนท์อย่าประมาทนะฮะใช่ครับดูการชกของนักชกฟิลิปปินส์รายนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับโชเฟอร์มาลายาหนุ่มกว่า7ปีแล้วก็เดินหน้าไล่อัดคมพยัคฆ์แบบไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีของอดีตแชมป์โลก2สถาบันเลยนะครับอ้าวต้องไม่ลืมนะฮะเชิดชัยครับประกาศอีกครั้งว่า500,000กีบคมพยัคฆ์ต้องน็อกนะฮะกำลังใจรวมไปถึงบัวขาวอีกกำลังใจในล้นหลามเลยนะครับบัวขาวบัญชาเมฆ 10,000 บาทแล้วก็ยานามากูดตาหมอวิวัฒน์3,000 บาทนะครับวันนี้ในห้างมาเองด้วยนะครับในห้างเสือก็ 500,000 กีบเสียมยับล่ะเสียมยับให้ไหมเสียมยับก็ 5,000 บาทเสียมยับครับใช่ 20,000 กว่านะครับนอกเหนือจากค่าตัวคมพยัคฆ์แต่ขวาตรงโดนเข้าไปแล้วคุณตุนนท์น่ากลัวน่ากลัวมากอาจารย์เอ้านี่บีบให้คมพยัคฆ์แรกด้วยแล้วโอ้โหเจ้าน้อยครับตั้งตัวไม่ติดเอ้าต้องระวังครับคมพยัคฆ์คมพยัคฆ์โอ้ยก่อนไปก่อนครับโอ้โหดูครับโอ้ยโอ้แม่โอ้ยตอนนี้ต้องงัดประสบการณ์ครับคมพยัคฆ์เอาละครับต้องใช้ความเก่ากับหลบเลยครับวินาทีทองในการเอาตัวรอดไปได้ครับคมพยัคฆ์แม่โดนพายุชุดนี้เป็นไงคุณสนนยังยิ้มได้ครับเมื่อสักครู่นี้คมพยัคฆ์ยิ้มเลยครับโอ้โหคนดูในเวทีนี่คนดูนี่เชียร์ฟิลิปปินส์ทั้งนั้นเลยนะอ้าวอ้าวโอ้ย
อย่าประมาทครับเจ้าน้อยคนดูนี่เชียร์ฟิลิปปินส์นะฮะครับตั้งสติได้นะครับสวนหมัดแรกครับมานี่แหละครับอ่านลำตัวครับหมัดตามตัวคมพยัคฆ์นี่ถือว่าสร้างชื่อให้กับนักชกจากบุรีรัมย์รายนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับโอ้โหวันนี้เจอของแข็งครับมีกองเชียร์คนไทยน้อยกว่าพี่น้องชาวลาวนะเชียร์ฟิลิปปินส์กันหมดเลยฮะเชียร์มาลายานนะครับโอ้โหเอาโดนแล้วก็อ้าวเอามีแขวนเหมือนกันครับโอ้เดี๋ยวรู้ครับว่าไผเป็นไผครับคมพยัคฆ์คือแผนของมาลายานนี่รู้ว่าคมพยัคฆ์นี่ลดน้ำหนักลงมา108นี่ถือว่าทำมาพอสมควรเลยนะครับเขาก็เลยไล่อัดตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับกะเช็คบินให้ไวเลยครับต้นน้ำเขาใส่เลยนะฮะเขาใส่ต้นน้ำเลยครับมารยานเอาละครับเจ้าน้อยตอนนี้คุมเกมคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นครับเดินอัดซ้ายลำตัวเนี่ยครับเดินเบียดครับโอ้โหมารยานโต้ครับโต้ขวาต้องระวังครับเอาละครับบวกขวาครับโอ้โหดูครับเอาละครับคมพยัคฆ์โต้ด้วยแล้วมารยานก็โต้หมดยกครับสนุกครับพักสักครู่กันขอบคุณบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดครับนำเข้ายางคึมโฮแล้วก็เป็นยางนำเข้าล้วนๆนะครับจาก 100% จากเกาหลีใต้สำหรับรถยนต์ทั่วไปและรถปิกอัพนะครับขอบคุณบริษัทAsset Pro Management จำกัดหลักทรัพย์ APM ลาวจำกัดโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ในห้างมนพสุวรรณดิษฐ์รุ่นยก3กันต่อนะครับสนุกตื่นเต้นเร้าใจทุกวินาทีนะครับสำหรับมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ของ WBA เอเชียครับไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์คมพยัคฆ์กับมาลายานครับยังแลกกันไม่หยุดครับโอ้โหมีอะไรกันใส่กันให้หมดครับคุณสารชัยดูมันเหลือเกินครับตอนนี้คนละทีคุณทีผมทีคุณทีผมทีเอาเป็นชุดเอาเลยครับเจ้าน้อยเจ้าน้อยตัดตัวมาลายานโดนตัดตัวเข้าไปเอาชักหยุดไม่ได้ครับมาลายานเจ้าน้อยเอาประคับขวาตัดลำตัวไปอีกทีนึงโอ้นี่ครับคมพยัคฆ์คมพยัคฆ์ก็มาแล้วติดเครื่องแล้วมารยานโต้ตอบมารยานโต้กลับมาคมพยัคฆ์ตัดลำตัวคมพยัคฆ์ตัดลำตัวอีกทีนึงโอ้โหโดนลำตัวทำท่าอ่อนแล้วครับมารยานครับคุณสุนนท์ไม่มีหยุดเลยครับเปิดฉากมาตั้งแต่ยกแรกมาถึงยกที่3ยังใส่กันหมัดต่อหมัดดอกต่อดอกครับโอ้โหคมพยัคฆ์ของเราก็โดนครับแต่ยังเอาคืนครับใช้ประสบการณ์ความแข็งแรงฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายเข้าครับคุณสารชัยหลวมไม่ได้นะครับคมพยัคฆ์หลวมไม่ได้โอ้โหเสียวครับเสียวหวัดเสียวดูไม่ออกเหมือนกันครับแต่เขาโดนลำตัวนี่เขาหยุดแม้แต่เจ้าน้อยเราโดนก็ออกต้องออกไปเหมือนกันโอ้แบบนี้วัดดวงเลยนะครับกล้ามกึ่งเลยครับมวยคู่นี้โอ้โหเกมวัดใจนะครับวัดดวงใครจะอยู่ใครจะไปคมพยัคฆ์กลับมาภาคนี้นี่มุ่งแชมป์โลกรุ่น108ปอนด์นะครับของทั้ง3สถาบันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางทีมงานกอล์ฟเกตกรุ๊ปก็พยายามให้นักมวยในสังกัดชิงหลายสถาบันนะครับเจ้าตัวบอกอยากเจอดอนนี่เดียเตสใช่ครับ108ปอนด์ของ WBO ฟิลิปปินส์เหมือนกันนี่แหละครับเหมือนมารยันนะฮะเพราะว่า112ปอนด์คมพยัคฆ์บอกว่าอาจจะเสียเปรียบนะครับครับรูปร่างแรงปะทะแล้วก็112ปอตอนนี้นักมวยเก่งๆเยอะเลยนะครับลำตัวทำท่าไม่ดีครับมารยานแม่ยังโต้ขวาครับต้องระวังครับหุกขวาหุกซ้ายมารยานแม่ยังแข็งแรงครับดูบวกขวาครับต้องระวังครับเจ้าน้อยโดนซ้ายครับแข้งขวาลูกนี้โดนอีกแล้วครับโอ้ยต้องก่อนเลยครับใช้ประสบการณ์ครับเจ้าน้อยเขาสดเขาหนุ่มกับเรานะครับ7ปีเต็มๆเอาละครับเจ้าน้อยก็เพิ่งจะกลับมาชกด้วยเป็นครั้งที่3แล้วนะครับคมพยัคฆ์ฐานเสียงเชียร์กันเชียร์ฝั่งตรงข้ามด้วยนะโอ้โหวันนี้เอาละครับพักสักครู่ครับนี่คมพยัคฆ์บัญชาเมฆของเราก็โดนนะครับโดนทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับโอ้โหขวาของมารยานลูกนี้น่ากลัวครับวันนี้ต้องขอบคุณ M150 จำกัดครับขอบคุณนะครับพิชัยกิจอิทธิครับเจริญสุขเภสัชหุ้นซิลจำกัดเครื่องปรับอากาศวิสุบิชิ Heavy Duty 3ระบบ Jet Flow ครับเหนือชั้นด้วยเทคโนโลยีอากาศยานขอบคุณบริษัทแกรนด์แอนด์แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดนะครับขอบคุณกาแฟวันแฟนครับเทอร์โบชาคุณประสานใจเครื่องชาไฟฟ้าในครัวครับคมพยัคฆ์นี่โดนตัดลำตัวนะครับตั้งแต่ต้นเลยครับคุณสุนนท์เขาตอนนี้เขาวางแผนนะครับมารยันมาเล่นงานลำตัวเราเพราะเราลดเยอะเหมือนกันครับเจ้าน้อยก็ต้องเล่นจังหวะฝีมือครับอยู่วงนอกเอาเน้นหมัดหน้าเยอะๆก่อนครับสกัดความห้าวของนักมวยหนุ่ม
ต้องใช้ประสบการณ์ช่วยนะครับการชกครั้งนี้ของคมพยัคฆ์แต่ละไฟที่จะสร้างผลงานออกไปนี่ต้องมีคุณภาพนะครับแล้วก็ทางทีมงานกอกิจกุ๊บก็คัดเอาแต่นักมวยที่มีโอ้โหมีฝีไม้ลายมือแล้วก็หรือว่าต้องดูคมพยัคฆ์ไปเลยนะครับไฟต่อไฟครับโอ้โหโดนชุดนี้ครับต้องป้องกันตัวครับเอาละครับพยายามโต้ซ้ายครับมีซ้ายนั่นก่อนโอ้ลำตัวโอ้โหนี่โดนขวาลำตัวโอ้โหนี่นะครับท่าโดนลำตัวครับเจ้าน้อยแม่ยังทนได้ครับเจ้าน้อยยังทนได้เอาละแม่มีหวัดเสียวเสียวไส้นะครับโดนตัดลำตัวโดนเน้นๆไปครับไอ้ห้างเสือสิบเอ็ดตัวครับเพื่อใช้บุญญาณมาอีกแล้วให้ใส่เต็มที่ไปเลยรับไป 500,000 กีบให้กำลังใจครับผู้ใหญ่ใจดีครับกำลังใจบัวขาวประชาเมฆก็ 10,000 บาทนะครับให้กับคมพยัคฆ์ทุกไฟนะครับเพราะเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ดาดามากูน้อยวัดก็ 3,000 บาทนะครับเหลือที่เป็นตัว 500,000 กีบนอกเหนือจากรางวัลค่าตัวของเจ้าน้อยครับอัดลำตัววันนี้ก็ถือว่าไม่ว่าจะเกมการจะจบอย่างไรถือว่าโอ้โหครับเจ็บตัวครับคมพยัคฆ์วันนี้เจ็บตัวนะครับรางวัลพิเศษจากเซียมยับอีก 5,000 ครับกระเป๋าคุณภาพเซียมยับหมอนยางพาราวันนี้ก็ถือว่าเหมือนมาชกต่างประเทศจริงๆนะครับคมพยัคฆ์เพราะว่าไม่ได้ชกในแผ่นดินไทยแถมกองเชียร์ก็ไม่ได้เชียร์เราครับนะฮะถือว่าเป็นต่างประเทศเต็มๆโอ้ยโอ้โหขวาโดนครับเอาละครับพยายามบวกขวาครับเจ้าน้อยกรรมการอาคมวรรณสิทธิ์ครับขาปัดไปเหมือนกันนะครับเจ้าน้อยน่าโอ้วันนี้เจอกระดูกชิ้นโตเลยฮะคุณสนนมาเลยันวันนี้ตัวใหญ่ด้วยครับอาจารย์ใช่ใช่โอ้โห108ปอนด์เนี่ยเขาทำได้ถือว่าเก่งทำน้ำหนักดีทำหนักดีมากเลยนะครับรูปร่างใหญ่กว่าชัดเจนเลยครับเอาละครับปลายยกนะครับมาเลยันเดินเบียดเข้ามาโอ้โหโดนขวาเนี่ยตั้งสนั่นครับเอาน้อยบวกครับคมพยัคฆ์บวกขวาครับโอ้หมดยกซะก่อนครับนี่มีเอียงครับดูหมัดนี่ครับโอ้โหขวาลูกนี้เจ้าโอ้โหนี่ถ้าน้อยซ้อมมาไม่ดีนี่โอ้โหลงไปแล้วนะครับเอาละครับมาลุ้นกันต่อครับวันนี้ขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟสน้ำดื่มมูลนิธิเศรษฐีเรือทองครับทางขยาตราเสือ11ตัวครับยาน้ำแก้ไอเสือ11ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านขอบคุณกาแฟวันแฟนครับ13เหรียญครบรอบ39ปีคุณสมชายนิติวรรณกุลนะครับขอบคุณคุณเก่งลุ้นกันต่อครับครับก็ได้น้ำได้ท่าเรียบร้อยแล้วคงจะสดชื่นขึ้นนะครับแฟนๆชาวไทยก็ส่งแรงใจเชียร์คมพยัคฆ์ของเรานะครับวันนี้สู้กับนักชกชาวฟิลิปปินส์ได้อย่างสนุกดุเดือดเรียกว่าต่างคนต่างโดนเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าก้ำกึ่งเลยนะครับ 50-50 คมพยัคฆ์ใช้ฝีมือแล้วครับยกนี้ใช้ประสบการณ์ความเก๋าต่อยแบบคุมเกมนะครับรอทางด้านมารยานเดินเข้าหามีจังหวะก็เบียดเข้าหาบ้างครับใช้ความเก๋านี่แหละครับยับซ้ายคมพยัคฆ์ก็ซ้อมลงรวมกับน้องๆในค่ายครับทั้งพวกเวทบางบอนพวกปิกมี่เพชรจอแฮบางทีบางครั้งบัวขาวบัญชาเมฆก็ลงมาช่วยลงนวมด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของภาพร่างกายความแข็งแกร่งแฟนๆเหมือนก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับคมพยัคฆ์เรื่องการฟิตซ้อมก็มีชิโน่ดูแลใช่ครับอย่างใกล้ชิดด้วยนะระเบียบวินัยนี่ถือว่าสุดยอดครับนักชกรายนี้มารยานเดินเข้าหาครับยังทำอะไรคมพยัคฆ์ไม่ได้ครับยกนี้คมพยัคฆ์โอ้โหจังหวะครับขวาตรงครับโดนครับมารยานยังเฉยๆครับเดินลุกไล่ต่อครับมารยานเนื้อโดนขวาของคมพยัคฆ์คมพยัคฆ์พยายามใช้จังหวะครับฝีมือสายตาเอ้ามารยานก็ไปรัวซ้ายรัวขวาเนี่ยอาจารย์แบบนี้น่ากลัวเลยนะครับเขาเข้ามาโจมตีแบบรัวหมัดชุดเนี่ยครับคืออาจจะถูกบ้างผิดบ้างแต่ตัวใหญ่แล้วก็ต่อยใกล้ๆนี่เราต้องระวังด้วยนะครับคมพยัคฆ์ของเรานี่ขนาดผ่อนๆไปแล้วนะฮะยกนี้ถือว่าผ่อนลงพยายามตัดลำตัวบ้างจังหวะผ่อนแบบนี้ครับเราต้องทำแต้มครับใช้จังหวะฝีมือแม่แต่ดูเอาแล้วครับเริ่มคุมเกมครับเจ้าน้อยหลังจากที่เจอพายุหมัดของมารยานไป2ยกนะฮะตอนนี้เจ้าน้อยกลับมาใช้จังหวะฝีมือแล้วตัวเขาก็ไม่ได้เปิดเกมครับตอนนี้ผ่อนเหมือนกันทีมเจ้าน้อยครับต้องทำแต้มมียัดโต้เหมือนกันครับทางด้านมารยานโอ้โหขวาตรงสวยครับ
แยบซ้ายนำไปก่อนนะครับนี่นะครับซ้ายเป็นจังหวะที่ทำลายจังหวะของมารยานมารยานเดินลุกไล่ครับฮุกซ้ายนะตัวครับโดนฮุกขวาของคมพยักษ์ครับคมพยักษ์มารยานครับมารัวครับเนี่ยแบบนี้แบบนี้อันตรายแล้วครับคมพยักษ์หมดยกก่อนหมดยกก่อนพักสักครู่ค่ะมีอาการไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ท้ายๆนี่เขาพยายามลุกไล่ครับเอาละครับลุ้นกันต่อครับยกที่6แล้วครับยกนี้ยกที่6ขอบคุณ M150 ครับทวินสเปเชียลจำกัดเสียมยับครับจัดจำหน่ายหมอนยางพาราแล้วก็กระเป๋าคุณภาพติดต่อได้ที่0909965111 FBT ครับขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรผสมผลไม้ตราเจนิฟูนะครับขอบคุณเสือ11ตัวครับ13เหรียญครบรอบ39ปีครับโปรโมชั่นอาหารพิเศษเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับขอบคุณเทอร์โบชาร์จครับเครื่องไฟฟ้าในครัวเรือนและขอบคุณคุณเก่งเอ็มแสงชุมพรชุมแพครับครับคุณดู13เหรียญนะครับก็ซุป19บาทสเต็ก99บาทใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยครับเพราะมีหลายสาขาคุณสุนนท์กับผมนี่ก็รับประทาน13เหรียญขึ้นมาใช้บริการเป็นประจำใช่ครับจริงๆตอนนี้39แล้วตั้งแต่ก่อตั้งตั้งแต่ปี2519โอ้โห39ปีแล้วคุณชัยศิริคุณนะครับบริหารงานมาเกือบ40ปีแล้วใช่ตอนนี้ดูอยู่ลุ้นอยู่ที่ค่าย13เหรียญนี่แหละพระราม9อ่ะส่งแรงใจเชียร์คมพยัคฆ์ด้วยต้องเชียร์คมพยัคฆ์นี่เคยไปทำงานกับพี่สมชายนะเคยเป็นพนักงานเป็นศิษย์รักเลยล่ะเอาละครับดูบนเวทีต่อยังยิ้มได้ครับเจ้าน้อยคมพยัคฆ์มาเอาดิครับมารยานบุกอีกแล้วครับคุณสุนนท์ถ้าบุกนี่เป็นห่วงนะครับน่ากลัวเพราะว่าหมัดชุดของมารยานเนี่ยโอ้โหครับเล่นเอาบรรดากองเชียร์คนไทยนะครับหวาดเสียวเลยฮะแต่ถ้าต่อยแบบฝีจังหวะฝีมือนี่ก็เบาใจหน่อยนะครับผมว่าตอนนี้มารยานเขาวางแผนมาคือจะลุยเร่งเต็มที่ตอนช่วง10วินาทีสุดท้ายหรือ20วินาทีสุดท้ายผมสังเกตดูนะตอนนี้เขาผ่อนไว้ก่อนนี่นะครับเจ้าน้อยต้องฉวยโอกาสตอนนี้ครับเราได้เราจะไวกว่านะครับใช้ความว่องไวโยกหลบสิ่งที่เราไม่น่าเป็นห่วงคือการพิซ้อมของคมพยัคฆ์นะครับแต่อยู่ที่การยืนระยะครับคุณสาชัยนี่แหละครับแบบนี้ติดมุมต้องโต้ตลอดต่อยไปคุยไปครับอัดลำตัวยับซ้ายต่อยขวามีอาการครับโดนลำตัวสามสี่บาทโดนครับโดนหุกซ้ายโดนขวาลำตัวแบบนี้ลำตัวโดนไม่ได้ครับมารยันดูครับเจ้าน้อยเห็นแล้วครับเล็งเห็นจุดอ่อนแล้วต้องใส่เน้นใส่เข้าไปครับมารยันหนุ่มสดก็จริงครับแต่ว่าลำตัวนี่โดนแล้วมีอาการครับโอ้ในห้างจะใช้มาอีกแล้วครับโอ้เล็งเห็นลำตัวนี่ห้างจะใช้บอก5,000กีบไปเลยก็อย่าน้ำมะกรูดหมอวิวัฒน์มาเองครับ 3,000 บาทครับน้ำมะกรูดหมอวิวัฒน์หัวขาว 10,000 เสียนยับ 5,000 รวมแล้วก็ 20,000 เศษๆนะครับครับนอกเหนือจากรางวัลค่าตัวของคมพยัคฆ์รวมแล้วน่าจะเป็น10ล้านกีบไปได้ครับได้ครับอ้าวแล้วครับมารยานลุกไล่ครับปลายยกทีไรแกลุยทุกทีครับ10วินาทีสุดท้ายหมดยกครับจังหวะฝีมือเจ้าน้อยจะค่อนข้างได้ดูจังหวะการออกหมัดจังหวะเท้าถอยก้าวออกเท้านี้ได้ดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับผลงานของก่อเกียรติโปรดักชันวันที่28สิงหาคมนี้ไปจัดกันที่สนามกีฬาวันแฟร์นะครับรามอินทรา68ชมการป้องกันแชมป์ของไผ่ผารบครับไปดูปิกมี่ดูเพชรมณีแล้วก็ดูมณชัยบัญชาเมฆครับครับติดตามผลงานของก่อเกียรติกรุ๊ปนะครับนักมวยหลายๆคนก็ได้รับโอกาสชิงแชมป์โลกภายในช่วงสิ้นปีหรือว่าต้นปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรบางบอนไผ่ผารบปิกมี่เทิดศักดิ์แล้วก็ดาวรุ่งพุ่งแรงก็อยู่ในชุดของพวกเพชรจอแฮพวกมานาชัยนี่แหละครับติดตามผลงานของก่อเกียรติกรุ๊ปไปเรื่อยๆเลยนะครับครับแล้วต่อไปก็28สิงหาคมครับ28สิงหาพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่ารองแชมป์โลกอันดับ1 2คนขึ้นชกกันเลยนะครับคือไม่ได้ชกกันเองนะครับแต่ว่าขึ้นชกพร้อมกันคือไผ่ผารบกับปิกมี่เบอร์1 WBO 105 108นะครับครับตอนนี้ขึ้นโชว์ฝีมือประชันกันเลยครับบนเวทียก7นะครับเป็นการชิงแชมป์ของ WBA Asia ครับรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์คมพยัคฆ์ไม่ได้ชกน้ำหนักนี้มา2ปีกว่าแล้วนะครับกลับมาภาคนี้ก็เป็นครั้งที่3 ดูโชว์แล้วครับอาจารย์แสดงว่าคุมได้แบบนี้ก็โอ้ย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 หมัดไม่ได้ครับโดนขวาเข้าหมัดหนึ่งตอนนี้พยายามหลบหลีกวินาทีมารยานรัวเป็นการใหญ่ครับเอาละครับโอ้โหตอนนี้เอาละครับตอนที่มารยานเห็นจังหวะครับคมพยัคฆ์ยังมีดู
ดูแฟนมวยลาวก็เชียร์นะฮะเชียร์ฟิลิปปินส์นะครับโอ้โหจะน้อยจะน้อยพยายามจะบวกครับโอ้ยแม่เจอวิกฤตเอาเลยครับแม่ดูครับนี่พวกแฟนมวยลาวนะครับพายุสงบแล้วครับเขาไม่ลุยนี่โอเคนะอย่าให้เขาลุยครับเขาลุยแล้วอันตรายชกแบบนี้พรหมยักษ์ก็โอเคครับใช้ฝีมือยักไปหายใจกันหน่อยครับมายักไป 2-3 ทีจานยักเอาละครับมารยันโดนบ้างแล้วโดนบ้างแล้วครับพรหมยักษ์จะลุยหรือเปล่าจะลุยหรือเปล่าอัดลำตัวนี่มาเอาคืนโดนแล้วทำท่าชะงักนะคุณจุนนท์ใช่ครับโดนขวาลำตัวไม่ได้เขาก็เล่นเยอะเลยนะครับเล่นเยอะเล่นเยอะปีนหมัดโอ้โหสุดชีวิตนะครับเราลำนะครับอัดขวาลำตัวอัดขวาลำตัวเทนึงเอาผมไปยักอัดซ้ายเทนึงโอ้โหมารยันไหมอ่ะโดนเข้าไปก็หยุดแต่ว่ามีโต้ครับยังมีโต้อยู่นี่ครับหมัดหน้าแต่ดูช้าลงไปแล้วนะครับมารยันนี่ครับเจ้าน้อยต้องเล่นงานนำตัวเยอะๆครับแต่มารยันเดินนี่แหละครับเดินทีไรเสียงเชียร์ก็หึมทุกทีครับมารยันทางมาถึงยกที่8กับมหากรรมมวยโลกสวรรค์เวกัสดูจังหวะภาพช้าครับเจ้าน้อยจังหวะหลีกครับมารยันนี่แกมาเป็นพักๆครับน่ากลัวครับโอ้โหโดนขวาเข้าไปเนี่ยน้อยนี่เอียงโอ้โหไปติดทางด้านมุมแดงวันนี้ขอบคุณยาหม่องน้ำเชงเชงอิ๋วน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ๋วบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์โดยคุณชุติพลทองรุจิโรจน์ครับขอบคุณเทอร์โบชาครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนดูกันต่อยกที่8เลยนะครับพรหมพยักษ์กับจ๊อบเฟอร์มาลายานฟิลิปปินส์คาดว่าเกมคงระทึกใจไปถึงช่วงท้ายเกมเลยครับคู่นี้ต่อยกันสนุกดูเดือดแล้วก็สถานการณ์ก็พลิกไปพลิกมาตลอดเลยนะครับไม่รู้จะลงเอยอย่างไรนะครับตอนนี้ยกที่8แล้วครับมารยันก็ยังเดินหน้าลุกได้ชกตามแรงเชียร์ของพี่น้องชาวลาวนะครับมารยันตอนนี้พยักใช้ฝีมือไม่ประทะนะครับไม่ประทะโดนบัดขวาครับพยักนี่ต้องระวังขวานะครับพลาดโดนขวาทุกทีนะครับคุณเก๋ครับคุณนนท์ใช่ครับเมื่อยกที่แล้วก็พลาดไปอาจจะตกนะครับยับซ้ายครับยับซ้ายสกัดการบุกของมารยันยับแรกกันสนุกดูเดือดตื่นเต้นตลอดนะครับคู่นี้แม่วันนี้เจอของแข็งนะฮะพงพยักษ์บัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆชมอยู่ที่ปราณบุรีนะครับส่งกำลังใจมาเอาชนะให้ได้ครับ 10,000 บาทจะน็อกไม่น็อกครับชนะรับไปเลยครับ 10,000 บาทครับบัวขาวตอนนี้ก็คงใจตั้งแต่ต่อมๆอยู่แล้วครับเชียร์เพื่อนรักอยู่เพราะว่าแม่ทางมารยันนี่วันนี้ต้องชมคุณภาพกอเกียรติโปรดักชั่นนะครับสั่งมวยโอ้โหมหากาลเลยครับเอาของแข็งนะของแข็งนะของแข็งเลยตอนนี้เอาของแข็งมาตลอดแล้วล่ะเพราะว่านักมวยหลายๆคนนะอย่างเพชรบางบอนนี่เห็นบอกว่าจะเอาไอ้ใครนะคุณอาสาชัยอะไรนะเพชรบางบอนน่ะที่จะต่อยไฟหน้าเนี่ยครับที่ต่อยกับสแตมป์ไงอ๋อฮะไฟหน้านี่เป็นชาบูชาบูเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวเจอเพชรบางบอนไฟหน้าครับโอ้โหวัดกันไปเลยอ่ะเพราะว่าจะชิงแชมป์โลกอยู่แล้วเพชรบางบอนครับต้องเจอของแข็งเลยเจอมวยมีเกตไปเลยก็ถือว่านี่แหละครับช่วงนี้ก็เป็นสถาบัน WBA เอเชียนะครับตอนนี้ก็มีแชมป์หลายรุ่นเอาละครับโอ้โหแต่จะเป็น UBA เอเชียนี่เขาแข็งมากนะนะคุณชมนักมวยไทยนี่แพ้น็อกสองไฟล์ล่าสุดนี่ทั้งแพ้น็อกกับเสมอมาดูครับวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยล่ะดูเลยว่าเป็นสถาบันที่มีคุณภาพครับครับมาถึงปลายมาถึงปลายยกแล้วครับตอนนี้วรยานยังเดินไล่นะหมดยกครับพักสักครู่ครับทำท่าจะยืดเยื้อครับนี่นะครับดูหมัดขวาของคมพยัคฆ์บัญชาเมฆก็ยังทำหน้าที่ได้ดีครับมารยานในชกชักไม่ค่อยโดนนะครับแต่ต้องระวังหมัดขว้างเขาวงกว้างๆครับน่ากลัวครับวันนี้ขอบคุณ M150 ครับขอบคุณปูนอินทรีย์ครับกุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลบริษัทไดเกียวออยจำกัดขอบคุณนายกสมชาติเจริญวัชรวีครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับมาลุ้นกันต่อยกที่9นะครับคมพยัคฆ์กับมารยานตอนช่วงหมดพักยกนี่เสียโก้ไปที่มุมแล้วคุณสาชัย
แล้วถามอาการของพมยักษ์พมยักษ์ยังยิ้มบอกว่าไม่มีปัญหาครับลูกพี่ซ้อมดีฮะซ้อมดีสบายมากสบายมากเรื่องความเป็นห่วงนะครับก็เลยไปสอบถามอยู่ที่มุมพมยักษ์เพราะว่าการบำรุงการฟิตซ้อมนี่เต็มที่นะครับบัวขาวนี่บำรุงเต็มที่เอาละครับตอนนี้มารยานโดนบ้างโดนลำตัวนะครับวงในดูครับเจ้าน้อยตามเป็นชุดอ้าวเริ่มต่อยได้มากขึ้นแล้วนะครับคมยักษ์โอ้โหฉายเป็นชุดครับโอ้โหมารยานนี่โต้หมัดเดียวฝ่ายนี้อย่างที่บอกครับมันต่อยนอกบ้านจริงๆนะครับว่าเสียงเชียร์อะไรก็เป็นของเขาสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับถือว่าคนจัดเป็นเรานั่นเองยับซ้ายดีครับเจ้าน้อยกระแทกซ้ายนี่เข้าทุกหมัดนะใช่ครับอาจารย์หมัดนี่มาสำคัญเลยนะครับจะสกัดการบุกของมารยานนี่ครับนะครับกระแทกซ้ายกระแทกซ้ายก็ทำให้เขาจะเข้ามาเขาเสียจังหวะนะครับแล้วก็พะวงด้วยไม่กล้าที่จะออกหมัดนี่ครับแล้วก็อัดลำตัวทั้งซ้ายทั้งขวาหมัดขวาต้องระวังอยู่นะครับหมัดขวาของมารยานมาเป็นพักๆนะครับโอ้โหแลกกันอีกชุดหนึ่งต่างคนต่างโดนครับใครจะอยู่ใครจะไปเสียงเชียร์แรงขึ้นไปครั้งหนึ่งครับใครจะฟิตซ้อมดีกว่ากันครับวัดกันเลยพอโดนหนักๆทั้งคู่นี่เจ้าน้อยครับเล่นลำตัวบ้างเอาเลยครับแหมมีหมัดหน้ากวนไว้เบียดเข้าไปครับตัดลำตัวมารยานต้องถอยนี่ครับหมัดหน้ากระแทกก่อนทำลายจังหวะของมารยานก่อนนะครับกระแทกทำลายจังหวะปุ๊บมารยานก็ออกอะไรไม่ได้เลยเป็นบทพิสูจน์การพิซ้อมหัวใจและท่าทรหดของนักมวยทั้งคู่นะครับรางวัลพิเศษก็ยังมีให้กับนักมวยไทยของเราครับในห้างเสือซีเป็ดตัว 5,000 5,500 กีบยาน้ำตามะกรูดหมอวิวัฒน์ 3,000 บาทครับบัวขาว 10,000 บาทเสียงยับ 5,000 บาทครับได้ยินแล้วกำลังใจขึ้นครับพมยักษ์อ้าวเดี๋ยวตอนนี้มายันแรกอีกแล้วโอ้ยแม่คนละทีครับคนละทีมาถึงปลายยกครับมายกนี้ได้น้ำได้เหนื่อยเยอะครับมาอัดลำตัวขวาใบหน้ามาหมดยกครับมาโดนต่างคนต่างโดนครับต้นยกนี้เจ้าน้อยจะทำได้ดีกว่าครับขอบคุณบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดนำเข้าจัดจำหน่ายยางคึมโฮจากเกาหลี 100% นะครับสำหรับรถยนต์ทั่วไปและปิกอัพขอบคุณบริษัท SF Pro Management จำกัดหลักทรัพย์ APM ลาวจำกัดโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์นะครับในห้างมานพสุวรรณดีประธานบริษัทครับดูยก10ครับคมพยักษ์เมื่อสักครู่นี้ยิงหมัดขวาเต็มๆเลยนะครับเข้าใบหน้าของมารายานมารายานก็ไม่หยุดครับพยายามใช้ลูกสดเดินบดคมพยักษ์คำสอนด้วยฮะนี่แหละครับเอาละครับคมยักษ์ก็โชว์ความมั่นใจครับโชว์ความมั่นใจครับตอนนี้มีลูกเล่นนะมีลูกเล่นรู้แล้วครับว่ามารยานนั้นมีขวาคว้างมายกซ้ายบังเอาไว้ครับโชว์ฝีมือแล้วนะคมยักษ์เราไม่ได้เห็นคมยักษ์ต่อยเลยย้ายดาวแบบนี้ครับคุณเฉลิมชัยนะต่อยเกมยาวๆนี่ไม่เคยเห็นนะมารยานมาชุดนะครับมารยานลุยเข้าไปอัดเข้าไปคมยักษ์ต้องกอดไว้ก่อนครับน่าดูนะครับแฟนมวยชาวสปป.ลาวนะครับเทใจเชียร์และชกฟิลิปปินส์กันคมยักษ์อัดซ้ายอัดขวาลำตัวใบหน้ามายาดโอ้โหนี่ครับมาซ้ายคมยักษ์เข้านะครับขวาก็เข้าเดินตีอัดหนักๆนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับยกนี่ครับลุยโอ้โหทำหน้าตาไม่ดีนะครับโดนอัปเปอร์คัตซ้ายถอยแล้วครับมารยานโดนขวาอีกแล้วลงไม่ลงครับไล่ไปยังโต้ได้ครับมารยานยังโต้ได้กัดฟันโต้แล้วตอนนี้กรรมการต้องแยกครับเกือบไปนะครับมารยานยกนี้เห็นแล้วนะครับไปปลายเนี่ยเจ้าน้อยเรานี่ยังแข็งแกร่งนะครับฟิตซ้อมดีมากแต่มารยานเริ่มจะเหี่ยวให้เห็นเหมือนกันแต่ยังสู้ด้วยเสียงเชียร์ครับดูครับโตกันทุกดอกคมพยักษ์จัดเต็มวันนี้ยกนี้ครับโอ้คุณสันชัยอาจารย์บัญชาคู่นี้นี่สู้กันเหมือนชิงแชมป์โลกสถาบันใหญ่เลยนะใช่ครับใช่ครับต่อยกันมาสูงเกินมากสถาบันใหญ่ต่อชาติโอ้โหครับอ้าวเริ่มหมดแรงครับอ้าวมารยานหมดแรง
มาแล้วครับต่อยวุ่นจังหวะเมื่อกี้นี้มาดูท่าทางเหี่ยวแล้วครับตอนนี้โดนซ้ายลำตัวผมพยักเดินอ่อนลงไปครับโดนชายโครงครับโดนชายโครงนี่นะครับกระดูกสำคัญครับแบบนี้ครับเสียดสีไปโดนต่อโดนครับยืดเยื้อยืดเยื้อเข้าไปหัวใจอ้าวมีขึ้นขึ้นไปก้อนทำเข้าเข้าโอ้ทำเข้าอ่อนๆลงไปขึ้นแล้วครับแรกแล้วครับเอาแล้วโดนต่อโดนโอ้โหหวาดเสียวครับดูเดือดดูเดือดอ้าวปลายยกนี่แรกกันมันสนุกแม่ยังพลิกไปพลิกมาอีกนะครับพักสักครู่ครับแม่วันนี้กลายเป็นหนังยาวซะแล้วครับขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรผักข้าวตองเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟสมูลนิธิเศรษฐีเรือทองนะครับทางขยาเสือ11ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านกาแฟวันแฟนครับ13เหรียญพระราม9ครบรอบ39ปีครับแม่เป็นเกมที่การเป็นมินิซีรีส์ไปแล้วนะครับยาวหนังชีวิตครับว่ามารยันนี่เขาเป็นมวยที่เหนียวแน่นมากแล้วก็แบบนี้ผมเชื่อว่าต้องได้เจอนักมวยไทยแน่นอนนะฮะต่อยกับคุณพยักษ์ได้ขนาดนี้ครับเวียดเนี่ยใช้ความเก่านะครับกระดูกมวยเหลือเฟือครับพอยกท้ายๆที่คุมเกมได้เลยแล้วก็บางทีก็มีลูกขู่ลูกอะไรที่แบบทำเอาคู่ชกตะลึงไปเหมือนกันเอาละครับแม่นี่แหละครับตัดละตัวขึ้นโอ้ยสวนได้ครับแม่มารยันยังมีหลายก๊อกนะครับยังไม่หมดง่ายๆเหมือนกันมีหอมแก้มนะคุณสนนครับแฟนๆชอบใจเลยนะครับเอาอัดกันอีกคนละชุดช่วงท้ายๆของเกมไหมนะครับแรกตั้งแต่ยก1มาถึงยกที่10นะครับตอนนี้คุณพยักษ์ก็แสดงให้เห็นถึงสภาพร่างกายการฟิตซ้อมนะครับยังปักหลักแรกกับนักมวยรุ่นน้องได้อย่างสบายๆวันนี้ก็โดนพอสมควรเลยนะครับสำหรับคมพยักษ์แล้วก็ต่อยอัดลำตัวได้ดีครับเห็นหมัดยับของคมพยักษ์ด้วยครับวันนี้อัดลำตัวโดนเลยนะครับมารยานทำท่าอ่อนลงไปครับมารยานแต่ยังมีหมัดสวนอยู่โดนท้องไม่ได้นะครับมารยานเอายังไงครับอ้าวจะน้อยเห็นแล้วนะครับโอ้ล่าสลับบอลอ้าวมารยานยังเก็บอาการอยู่ครับคมพยักษ์เดินเบียดเอาละครับเห็นแล้วครับจุดอ่อนใส่เป็นชุดมาคัดไปก่อนขึ้นหน้าก่อนครับตัดลำตัวโดนลำตัวอีกแล้วครับมายันเอาละครับตัดลำตัวอีกทีครับโอ้โหเจ้าน้อยใส่เป็นชุดครับมีเน้นลำตัวน่าเอามายันฟื้นอีกแล้วมายันฟื้นไปแล้วโอ้โหเอาเจ้าน้อยอะไรโอ้โหลูกดึงหลบใกล้ๆเนี่ยโอ้โหหวาดเสียวครับแม่ผมมายักถือว่าสายตาดีนะครับมัดก่อนมารยาทออกมาเลยแม่ดึงหลบโอ้โหครับมีค้ำด้วยฮะค้ำแม่จะเวียนคึกคักนะเจ้าน้อยยก11แล้วข้อละตัวตัดละตัวโอ้โหชัดเจนครับแม่ความเก่าครับนี่ครับกระดูกเหลือเฟือจริงๆวันนี้นึกไม่ถึงนะคุณสาชัยว่าเกมจะยาวมาถึงยก11แล้วดูครบยกนะน่าจะครบยกนะฮะเพราะว่าในยก11จะหมดแล้วครับเหลือ10วินะครับอ้าวมารยานวืดไปแล้วความแม่นยำเริ่มหายไปครับมารยานอ้าวคุณโจครับพักสักครู่ครับวันนี้ขอบคุณ M150 ครับนะครับพี่ชัยกิตติธิเจริญสุขเภสัชเฮ็ดซิลเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ระบบ Jet Flow เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีอากาศยานนะครับขอบคุณบริษัทแกรนด์แอนด์แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดขอบคุณคุณเก่งเอ็มเสงชุมแพรครับเสือ11ตัวหมอวิวัฒน์ครับยาน้ำมะกรูดแล้วก็สามชัยกรุ๊ปหมูยอสามชัยอุบลราชธานีครับนี่มาถึงเป็นหนังชีวิตนะครับยกสุดท้ายต้องมาดูว่ามาถึงยกสุดท้ายเนี่ยมารยานยังมีแรงพื้นอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าจอน้อยตอนนี้เอาคุมเกมแล้วแหละครับดูครับใช้เหลี่ยมมวยแล้วครับนี่พลิกไปจับพลิกไปพลิกมาโชว์สเต็ปนะครับก็เชื่อว่าถ้าไม่มีฟ้าผ่าลงมาก็น่าจะครบยกครับดูที่ว่ามารยานจะฮึดอีกหรือเปล่านั่นเองครับโอ้โหอันนี้เจอยับเข้าไปครับถ้าชกจริงจังหวะแบบนี้นะครับเสร็จคมพยักษ์ครับคมพยักษ์ก็มั่นใจในผลงานของตัวเองที่ผ่านมาเลยนะครับบวกลบคูณหารแล้วคิดว่ายังเหนือกว่านะครับสำหรับนักชกไทยของเราแต่อย่างไรก็ตามต้องปรบมือให้กับทั้งคู่นะครับคุณสาชัยถือว่าชกกันได้ดีมากครับเหมือนกับมวยชิงแชมป์โลกเลยนะครับหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ
นี่แบบแต่ยกต้นๆมาถึงยกท้ายคุณภาพความมันนี่ไม่แพ้มวยสถาบันใหญ่สถาบันชิงแชมป์โลกเลยครับเอาละครับมันต่ออีกแล้วโอ้โหขบยักษ์รู้ลำตัวมารยานโดนลำตัวเข้าไปครับมาแล้วไถไปเรื่อยๆครับโชยเข้าตาก่อนนะครับขบยักษ์มาออกหมัดเยอะมารยานมีขึ้นอีกหรือเปล่าต่อไปมารยานก็มีสิทธิ์ที่จะมาเจอกับนักมวยสังกัดของเสียโก้หรืออีกหลายคนนะเจอไผ่พาลบเป็นไงต่อยกับพวกไผ่พาลบครับหรือไม่ก็อาจจะเนี่ยช่วงเพชรจอแฮนี่ก็มีโอกาสได้ใช่ครับหรือจะเป็นเพชรบางบอนก็ได้ฮะน้ำหนักมันก็เชือกพันมือครับเชือกพันมือแหมนี่คือเรียกว่าต่อยเยอะครับจนนอนจนแบบพาเต็ปมือหลุดพาเต็ปพันมือหลุดครับต้องพันใหม่ครับให้เรียบร้อยครับเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไปเนี่ยอันตรายครับอาจจะไปโดนเรียกว่าจุดสำคัญตาได้นะครับลุยต่อครับแหมช่วงท้ายๆแล้วนะครับจะน้อยก็ผ่อนคุมเกมแสดงให้เห็นเลยครับ12ยกยังสบายครับอภิยัตเอาละครับมาอีกแล้วมารยันมารยันมาอีกแล้วมารยันตัดลำตัวอภิยัตโต้กลับเทปหลุดอีกแล้วเทปยังหลุดอยู่ครับยังพันไม่แน่นครับคุณชัยฮะเดี๋ยวดูที่กรรมการด้วยครับเพราะว่ายก12แล้วครับอันตรายนะครับแบบนี้กรรมการจะปล่อยให้ครบยกไปเลยนะครับเขาใกล้หมดแล้วใช่ครับโอ้ยลำตัวช่วงท้ายครับเดินไล่อัดอีกไล่อัดอีกไปติดบุ้งครับยิงหมัดขวาซ้ายมาโอ้โหขวาครับตายยกแล้วครบยกแน่นอนครับคุณธนนท์ดูแล้วไม่น่าพลิกโผล่แล้วครับเอาละครับมารยันขึ้นอีกแล้วขึ้นตอนท้ายหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหครับสุดยอดครับคู่นี้ท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีครับการชิงแชมป์จากยูบีเอเอเชียรุ่น108ปอนด์ของคมพยัคฆ์บัญชาเมฆครับผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์นะครับจบลงอย่างสนุกนะครับชกกันครบ12ยกต่อไปนี้เป็นผลของการให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ให้คมพยัคฆ์117คะแนนให้โจเฟอร์มารยัน111คะแนนกรรมการพรหมเมฆจากภูรักษ์ให้คมพยัคฆ์118คะแนนให้มารยัน110คะแนนกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำให้คมพยัคฆ์119คะแนนนี่คือเข็มขัดอีกหนึ่งเส้นของคมพยัคฆ์บัญชาเมฆครับวันนี้โชว์ฟอร์มแล้วก็กลับมาได้อย่างสวยสดงดงามนะครับ